ไปดูร้านอาหารที่ชื่อว่าแรมรี่ครับในกรุงปักกิ่งของจีนที่นี่เป็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้ลิ้มรสอาหารจากพืชจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าทั้งในแง่ของความคิดสร้างสารรสชาติแล้วสามารถคว้ารางวัลระดับเอเชียได้ในปีนี้นะครับเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นหลังจากร้านแรมรี่เนี่ยเปิดบริการในมุมสงบ บนถนนที่พลุกพลาดในกรุงปักกิ่งก็สามารถติดอันดับที่1ร้านอาหารที่ดีที่สุด50แห่งของเอเชียประจำปี2567แล้วก็คว้ารางวัลอเมริกันเอ็กเพรส one to watch award อีกด้วยเจ้าเจียเจ้าของร้านแลมเบรี้เนี่ยบอกว่าร้านอาหารของเธอต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติและรสชาติของพืชผักในโลกตะวันออกขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน Executive c h e f ไตจุนและทีมงานตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นจะสร้างประสบการณ์ใหม่<ป>การรับประทานอาหารจากพืชหรือว่า plant-based food นะครับโดยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงหน้าตาของวัตถุดิบและไม่ใช้วิธีการปรุงอาหารที่ซับซ้อนมากมายจะเน้นการนำเสนอความสวยงามและรสชาติของวัตถุดิบด้วยความเรียบง่ายเมนูอาหารสำหรับช่วงฤด,ดูใบไม้ผลในร้านแรมรี่เนี่ยมีอาหารจากพืชผักมากมายที่สื่อถึงฤด,ดูการซึ่งรวมถึงทาร์ตที่ทำมาจากผัก อาทิโชคด้วยนะครับเชฟไต้จุนเนี่ยบอกด้วยว่าการนําอาหารจากพืชช่วยกระตุน้น<ม>การสแสวงหาวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นและเขาบอกว่าความพยายามจะใช้ในวัตกรรมเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักการรับประทานอาหารจากทั่วทุกมุมโลกอ,อใครมีโอกาสได้ไปเยือนปักเกิ่งก็ไปเยี่ยมเยือนกันได้โอ้ดูดีมากเลยนะคะ